สวัสดีเช้าวันที่7พฤษภาคม2564นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตสวนกันสักนิดนึงเนาะนี่ก็คือสภาพสวนที่ผ่านฝนติดต่อเนื่องกันมายาวนานนะคะ3วันงามมากค่ะหญ้านะคะหญ้างามจริงๆดูด้านนี้หญ้านี่งามมากเลยนะคะเห็นกระถางแล้วก็เราก็มาคุยกันเรื่องกระถางนิดนึงนะคะว่ากระถางแบบไหนควรปลูกอะไรนะคะพอดีที่เอามานี่คือเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินจะรื้อกระถางนิดนึงกระถางทรงนี้นะคะสามารถกระถางแบบเนี้ยเดี๋ยวดูด้านนี้น่าจะชัดกระถางทรงนี้นะคะกระถางทรงนี้สามารถปลูกกะเพราโหระพาได้2ต้นต่อกระถางนะปลูกพริกก็ได้ค่ะแต่ต้นเขาจะไม่โตเท่าไหร่ถ้าปลูกพริกปลูกมะเขือแนะนำให้เป็นทรงกลมแล้วก็ลึกสักหน่อยอะค่ะสูงให้มีความสูงนิดนึงเพราะว่ารากของพริกของมะเขือเขาจะอย่างลึกกว่ากะเพราหระพาเนาะเนี่ยแล้วก็กระถางทรงนี้ยังเหมาะกับการปลูกผักใบนะคะพวกคะน้ากวางตุ้งอะไรพวกนี้ค่ะปลูกก็สามารถปลูกมะเขือเทศได้ด้วยนะนี่นะคะก็ว่าด้วยเรื่องของกระถางกันไปด้านนี้ก็จะเป็นกระเทียมปีนี้ปลูกกระเทียมจีนไว้เยอะนะคะแต่ช่วงต้นๆน่ะไม่ได้ดูแลเขาเลยเหลืออยู่แค่นี้เองต้นเขาเน่าไปเนาะนี่ก็เป็นแปลงหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่สีแดงประมาณกลางเดือนหน้าก็ได้ถอนแล้วค่ะนี่หอมใหญ่สีขาวถ้าใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะของปีที่แล้วที่คลุมพลาสติกเอาไว้ค่ะสรุปว่าตะไคร้รอดนะคะไม่ตายค่ะเริ่มแตกใหม่ละเดี๋ยวต้องให้ปุ๋ยตะไคร้ไม่ตายนะคะด้านนี้เป็นมะละกอค่ะอยู่ดีกันไหมจ๊ะเด็กๆโอเคเนาะถือว่าปลอดภัยค่ะที่ลงกันไว้3ต้นนะคะนี่ก็เป็นแปลงมิสุนะนะคะไม่ได้มาถอนเขาเบียดกันนะเดี๋ยวต้องถอนออกนะคะหญ้าก็เยอะค่ะด้านนี้เป็นผักชีนะคะผักชีโตแล้วแต่หาผักชีไม่เจอค่ะหญ้าคลุมแล้วก็นี่เลยค่ะภูมิใจนำเสนอมากกวางตุ้งฮ่องเต้หาเจอไหมคะหลังจากทำความสะอาดนะคะเคลียร์หญ้าออกไปบ้างแปลงกวางตุ้งดอกนะคะกลายเป็นแปลงพริกแล้วค่ะเอาพริกมาปลูกนะคะดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะนี่กระเทียมไทยนะคะที่เห็นข้างหน้านี้ไม่ค่อยงามสงสัยปุ๋ยจะไม่พอนี่นะคะแล้วเราก็เอาพริกมาแซมนะคะเห็นไหมเอ่ยเอาพริกมาแซมกับแปลงกระเทียมนะคะเพราะว่าถ้ารอคือยังต้องอีกเดือนหนึ่งเลยนะถึงจะปลูกได้ก็ตอนนี้ก็เคลียร์ๆนะคะ
ดูดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวตรงนี้จะปลูกบัวหิมะนะคะหรือแปลงหอมออกไปแล้วอันนี้ลงไว้แล้ว1แถวบัวหิมะนะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะปลูกบัวหิมะอีกแปลงหนึ่งทดลองนะคะจะได้กินหรือเปล่ามาลุ้นกันวันนี้มีเมฆนะคะอากาศเป็นใจมากในการถอนหญ้านะคะโอ้ยมิสึนะเราเริ่มเห็นมิสึนะแล้วค่ะผักชีเดี๋ยวถอนหญ้าในแปลงตรงนี้ต่ออีกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับไปทานข้าวมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงและมื้อเช้ายังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะอยู่ด้วยกันมาจนถึงจบคลิปเลย